สารฝันในเรื่องของฟุตบอลครับอาจจะเป็นในส่วนที่ขาดหายไปอาจจะเป็นในเรื่องของรอยต่อที่ระหว่างบอลนักเรียนมาช่วงมหาลัยครับเพราะมันอาจจะหนักในเรื่องการเรียนแล้วก็มาได้แรงบันดาลใจทำให้เราอยากกลับมาเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังติดเขี้ยวเล็บให้แท็กติกและสร้างความแข็งแกร่งในเกมการแข่งขันฟุตบอลกับนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันไปแล้วกับโครงการ KU ฟุตบอลแคมป์ซึ่งเป็นการสนับสนุนและร่วมมือกันระหว่างบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโดยโครงการไอซ่ากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สร้างทักษะด้านต่างๆให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะทีมนักฟุตบอลชายหญิงในกิจกรรม KU ฟุตบอลแคมป์ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา8สัปดาห์จากวันนั้นจนวันนี้เนี่ย 7-8 สัปดาห์เห็นความแตกต่างในเรื่องของทักษะแล้วที่สำคัญเลยคือเห็นแรงบันดาลใจที่มันฉายแววออกมาจากสีหน้านะคะจากแววตาเพราะว่าผู้ที่มาอบรมให้กับเราเนี่ยเป็นโค้ชระดับมือหนึ่งเลยของเมืองไทยโดยเฉพาะที่ไม่ได้หาตัวมาได้ง่ายๆแต่ไทยเบฟก็ไปสรรหามาให้นะคะเพราะว่าไทยเบฟก็จะทำเป็นแบบมืออาชีพจริงๆในการมาดูแลเด็กเราสุดยอดมากๆนะคะต้องขอบคุณไทยเบฟต้องขอบคุณโค้ชทุกๆคนที่มาช่วยในกิจกรรมในครั้งนี้ในโครงการไอซ่าแล้วก็หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากไทยเบฟที่มาพัฒนาเยาวชนในด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเราอันดับต้นๆเลยนะคะคือพัฒนาด้านกีฬาทั้งสุขภาพแล้วก็กีฬาเพื่อความเป็นเลิศค่ะเราจบในเรื่องของเบสิกนะครับแต่จริงๆแล้วการเล่นกีฬาจะต้องมีการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอนะครับมีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นวันนี้น้องๆนะครับที่เข้ามาฝึกเนี่ยอย่างน้อยเขาเข้าใจเบสิกในเรื่องการเล่นฟุตบอลที่ดีมากขึ้นแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทางโค้ชเองนะครับทางทีมงานเองก็คงจะมีการพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้นกับน้องๆแล้วเราเองเนี่ยจริงๆเรามองว่าเราเนี่ยเนื่องจากเราอยู่ในวงการนี้มานานนะครับเราก็อยากจะแบ่งปันนะครับประสบการณ์ในด้านนี้มากขึ้นกับตัวน้องๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกนะครับก็คงจะมีกิจกรรมนะครับที่ต่อยอดเป็นเบสิกขั้นสูงนะครับรวมถึงขั้นที่พัฒนาต่างๆให้กับน้องๆนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับแม้KU ฟุตบอลแคมป์จะจบลงไปแล้วแต่ก็คาดหวังกันว่าโครงการนี้จะช่วยสานฝันให้น้องๆได้ก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพได้ในอนาคตผ่านการเรียนรู้จากโค้ชมืออาชีพที่มีประสบการณ์มายาวนานและยังได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป